ความรวยรอช้าไม่ได้ต่อเลยจ้านะครับก็ต่อไปเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงพวกแนวเครื่องรางของขลังนะครับอันนี้เราก็มาแนวของเทพบ้างดีกว่านะครับองค์ที่อยู่ด้านหน้าสุดองค์นี้นะครับมีหลายชื่อเลยนะบางคนก็จะเรียกว่าท้าวกูเวนบ้างนะครับบางคนเรียกท้าวเวสุวรรณบ้างนะครับถ้าเกิดในแบบจีนเนี่ยก็จะมีชื่อหรือกับชัยซิงเอี้ยนะครับเป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับเทพแห่งเรื่องของการเงินนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยจะมีผ้ายันที่เป็นยักษ์เนี่ยเอามาผูกไว้กับหัวเตียงให้เด็กเพราะว่าเพื่อป้องกันแบบวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาแต่ทำไมรูปลักษณ์ท่านเหมือนแบบว่าเหมือนยักษ์วัดแจ้งอะคะจริงก็ถือว่าเป็นยักษ์ยักษ์ในมีหลายรูปแบบหลายเผ่าตำนานของยักษ์ที่มีหลายเผ่านะครับจริงๆเป็นที่มาของยักษ์แล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็คือ1ใน4ของท้าวจตุโลกบาลไงสถานแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราตั้งแล้วชนกับประตูหน้าบ้านทางเข้าบ้านได้มั้ยส่วนมากเนี่ยมักจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่บูชามากกว่าอยู่ในห้องพระอะไรอย่างเงี้ยในห้องพระอิ้งพระอะไรแบบนี้แต่ว่าก็อย่างที่ย้ำว่าอยู่เท่าพระไม่ได้นะเท่าพุทธรูปไม่ได้ก็ต้องต่ำเทพไปเรียบร้อยต่อมาขอเป็นพระบ้างว่ามีพระอะไรบ้างคะแล้วพระแต่ละองค์เนี่ยมีความเชื่อว่าจะทำให้เรารวยยังไงบ้างที่เรานำมาวันนี้นะครับก็เป็นการรวมเขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นะครับที่มีความเชื่อกันนะครับว่าบูชาแล้วเนี่ยก็จะเกิดโชคเกิดเงินเงินทองนะครับองค์แรกเลยเนี่ยนะครับก็คือพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตก็คือองค์นี้ต้องเป็นปางจกบาทด้วยนะนะครับปางจกบาทนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมพระอุปคุตเนี่ยมืออยู่ในบาทแล้วทำไมท่านหันหน้าออกไปทางขวาอยู่ตลอดไม่หันตรงนะครับจริงๆปางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระอุปคุตจกบาทหยุดตะวันคือพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่ามีในเรื่องของสัจจะนะครับเป็นพระที่เหมือนแบบพูดอะไรไปแล้วเนี่ยทำทุกอย่างคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอคนที่มีสัจจะปุ๊บเนี่ยเทวดาก็จะช่วยเหลือมาวันหนึ่งเนี่ยพระอุปคุตกำลังจะฉันเพลปรากฏว่ามันจะเลยเวลาเพลพระอุปคุตก็หันขึ้นไปมองตะวันว่าเนี่ยจะเลยช่วงเวลาฉันเพลแล้วแต่เทวดาเนี่ยก็กลัวว่าไม่ได้พระอุปคุตเนี่ยจะไม่ได้ฉันเพลก็เลยหยุดพระอาทิตย์ไว้แล้วก็เลยเป็นที่มาของพระอุปคุตปางนี้นะครับบ้านเราเนี่ยจะรู้จักกันในอีกปางนึงก็คือพระบัวเข็มทางภาคเหนือค่ะจะนิยมนิยมใช่ใช่ก็จะไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นทางเหนืออันนี้จะเป็นทางพม่าเลยถ้าเกิดเราไปพม่าเนี่ยเราจะเจอพระอุปคุตปางนี้เยอะแต่ว่าต้องหันไปทางด้านขวาขวานะขวาองค์ต่อไปคือองค์ต่อไปเป็นพระศิวลีนะครับพระศิวลีองค์นี้เคยเห็นกันอยู่นะครับพระศิวลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระอรหันต์นะครับที่เรียกว่ามีพุทธคุณด้วยนะในเรื่องของการมีกินมีใช้นะครับในครั้งสมัยพุทธกาลนะครับตอนพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าเดินทางไปยังถิ่นที่ทุรกันดารเนี่ยนะครับเมื่อมีเส้นทางหนึ่งเขาบอกว่าพระอานนท์ก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยถ้าไปเส้นทางปกติเนี่ยนะครับทางที่อ้อมหน่อยเนี่ยแต่คนจะอยู่เยอะมีชาวบ้านอาจจะมีคนมาใส่บาตรในตอนเช้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปทางตรงเนี่ยทางลัดเนี่ยเป็นที่กันดารไม่ค่อยมีคนอยู่ก็กลัวว่าพระสงฆ์ที่ในคณะเนี่ยจะลำบากพระเจ้าเนี่ยหันมาถามพระอานนท์ว่ามีพระศิวลีมาด้วยหรือเปล่าครั้งนี้พระนรนบอกว่าพระศิวลีมาด้วยพระเจ้าบอกว่าให้ไปทางตรงเลยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าพระศิวลีเนี่ยไปที่ไหนไม่มีอดสบายอยู่แล้วนะครับก็จะมีพวกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยจะต้องนำอาหารมาให้มาใส่พระศิวลีแน่นอนครับก็เลยนิยมบูชากันนะครับเพราะถือว่าเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าทำให้เกิดโชคในเรื่องของการมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้องค์สุดท้ายพระสังฆจายใช่ไหมคะใช่ครับพระสังฆจายเนี่ยนะครับหรือว่าจริงๆเนี่ยชื่อเดิมของพระสังฆจายเนี่ยคือพระกัจจายนะนะครับพระกัจจายนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหลายที่มานะว่าทำไมเรียกพระสังฆจายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือมีวัดที่ชื่อสังกระจายพระกัจจายนะแล้วก็มีพระสังคู่มาเขาก็เลยเรียกเหมือนแบบเพี้ยนกันมาคำก็เพี้ยนเสียงกันไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระสังกระจายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์ที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นรูปแบบนี้ค่ะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นพระที่แบบมีผิวพรรณมีบุคลิกมีอะไรที่ดีมากหอมอะไรเงี้ยหรออันนี้พอดีมากปุ๊บเนี่ยคนก็เข้าใจผิดว่าเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นพุทธเจ้าก็มีบางคนก็มีแบบพวกเป็นผู้หญิงอะไรมาชอบอะไรแบบเนี้ยท่านก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งคนก็นิยมบูชากันเพราะว่าด้วยความที่ดูอุดมสมบูรณ์นะครับก็หลายคนก็จะบูชาเนี่ยแหละครับเป็นพระสังฆจายนะเพื่อจานอาจารย์ก็เหมือนเมื่อก่อนอาจารย์ก็จะหุ่นดีเนาะใช่มั้ยแล้วคนมาชอบใช่มั้ยแต่ถึงได้ไปนี่มีความสุขมากมั้ยเนี่ยโคจรมาเจอกันนี่จบครบทุกองค์ทุกเครื่องรางแล้วใช่มั้ยอาจารย์ยังฮะยังมีอีกหนึ่งองค์นะครับอีกหนึ่งองค์นี่นะครับก็มีชื่อว่าพระคลัง
นะครับเป็นพระคลังที่อยู่ในพระคลังมหาสมบัตินะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินสำหรับแผ่นดินไทยเลยซึ่งพี่ดุ๊กแมมเนี่ยเคยไปไหว้มาด้วยใช่ไหมไปมาแล้วที่ไหนพี่แมมเมื่อวานนี้ที่ไหนคะที่วัดพระแก้วค่ะพระคลังนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ลักษณะของพระคลังนะคะจะคล้ายกับพระสยามเทวาธิราชพระหัตถ์ขวาจะทรงถือขันหัตถ์ซ้ายของพระองค์จะทรงถือดอกบัวซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินมีค่าและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าหากว่าใครได้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทุกท่านก็จะต้องเข้าไปไหว้สักการะกราบไหว้พระคลังก่อนด้วยทุกคนค่ะทุกคนองค์จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะองค์จะประมาณนี้ค่ะเมื่อวานเป็นบุญของพวกเราที่ได้มีโอกาสเข้าไปซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะเปิดให้ผู้คนเข้าไปเนี่ยไม่กี่ครั้งหรอกค่ะใช่ใช่ต้องบอกว่าหลายคนที่อยากไปไหว้เนี่ยไปบูชาเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยเขาให้อยู่สองครั้งครั้งหนึ่งก็คือในช่วงสงกรานต์อีกครั้งหนึ่งคือวันสถาปนากรมธนารักษ์นะครับซึ่งจะตรงกับวันที่23พฤษภาคมของทุกปีนะครับที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินครับอยู่บริเวณใกล้วัดพระแก้วแล้วจะให้บอกว่าโอปีหนึ่งสองครั้งรอไม่ไหวเนี่ยนะครับก็สามารถไปกราบองค์จำลองได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์เหรียญถนนจักรพงษ์เขตพระนครได้ครับใครสนใจแบบไหนนะคะก็หาบูชาดูได้แต่ที่สำคัญก็ต้องขยันด้วยถ้าเอาแต่เชื่อแต่ไม่ทำอะไรเลยท่านก็ช่วยไม่ได้นะคะขยันด้วยตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะเราต้องขอกราบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วันนี้นะคะโอ้มาให้เราได้ทำการต้องขอบคุณอาจารย์ช้างด้วยสิคะจำเป็นด้วยเหรอก็ได้ค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์ช้างมากๆเลยที่มาแนะนำสิ่งดีๆนะคะอังคารหน้านี่คิดเรียงว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรนะครับไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะนะคะบอกนิดนึงนิดนึงใครที่ชอบในแนวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครั้งหน้าผมจะมีแบบเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของที่ฮิตมากในตอนนี้อะไรคะอะไรพี่แหม่มคือฮิตมากกุมารทองกุมารทองไม่ได้พลาดไม่ได้นะคะอาคารหน้านะคะเจอกับอาจารย์ช้างแน่นอนนะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ